สวัสดีค่ะอยู่กับครอบครัวน้องรสานะคะวันนี้ครอบครัวเรานะคะนั่งเครื่องบินนะคะจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่ค่ะน้องรสาอยากขึ้นเครื่องมากเลยนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่ได้เที่ยวไม่ได้นั่งเครื่องบินกันมาพักใหญ่เลยนะคะวันนี้ครั้งแรกของน้องรสานะคะที่ได้กลับมานั่งเครื่องบินอีกครั้งนึงเนาะก็เดี๋ยวเรารอรับกระเป๋ากันค่ะวันนี้เราจะไปนอนบนดอยกันนะคะที่ม่อนแจ่มค่ะมารับกระเป๋านะคะช่วงนี้คนน้อยนะคะก็สบายใจค่ะก็เราใช้บริการเช่ารถนะคะจากที่สนามบินค่ะแล้วก็ขับขึ้นดอยกันเองนะคะยังไงก็คือทางขึ้นเขาเนาะก็ค่อนข้างจะลาดชันนะคะแล้วก็แคบนิดนึงเนาะยังไงก็ใครที่จะเดินทางมานะคะก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ให้ผู้ที่ขับนะคะมีความชำนาญนิดนึงก็ดีเหมือนกันเก็บบรรยากาศนะคะของสองข้างทางมาฝากกันค่ะระหว่างที่ขับรถไปที่พักนะคะวิวสวยอากาศเย็นสบายค่ะอุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะถึงแล้วค่ะบ้านลินจี่โฮมสเตย์ค่ะที่เราจะพักกันคืนนี้นะคะค่ะตรงจุดนี้นะคะก็ถึงแล้วเนาะเดี๋ยวน้ำจะเก็บภาพบรรยากาศแบบ360องศามาให้ชมนะคะเราอยู่ท่ามกลางขุนเขาแล้วก็หมอกแบบธรรมชาติสุดๆเลยค่ะอากาศดีมากๆเลยประมาณ20กว่าองศาเท่านั้นเองนะคะกำลังเย็นสบายเลยค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นบ้านที่กิมมิคของที่นี่เขาจะเป็นบ้านอยู่บนต้นลิ้นจี่เนาะแต่คืนนี้เราไม่ได้พักบ้านนี้นะคะมาค่ะเดินลงมานะคะก็คือเห็นแบบทะเลหมอกอยู่ไกลๆนะคะคุณพี่เจ้าของที่พักบอกว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะหลังฝนตกก็จะมีหมอกเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเตรียมชมหมอกกันเลยวันนี้อากาศดีมากค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะไหนคะเราบ้านหลังนู้นค่ะลูกทางนู้นเราได้หลังนู้นนะคะไปเดินไปค่ะใช่ค่ะหลังแรกเลยหลังนู้นนะคะวันนี้เราได้นอนที่หลังนั้นค่ะวันนี้ที่พักก็คือมีเราหลังเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักข้างในกันนะคะสวยมากนี่ค่ะแม่ไหนดูห้องนอนนะคะอ่ะนี่ค่ะลูกกุญแจไม่จัดลืมไหนสิคะขายได้ไหมคะลูกระหว่างที่รักษาไข่นะคะเดี๋ยวเราดูในนี้มันจะมีห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราเปิดดูเดี๋ยวห้องน้ำเขาจะเป็นยังไงเปิดยังไงที่เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำหนอด้านในห้องน้ำนะคะข้างหน้าเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำให้เราเอ้ยอ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะอันนี้ตรงระเบียงเนาะนั่งได้นั่งเล่นได้แบบนี้นะคะจ้ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยส่วนห้องนอนจะเป็นบ้านโดมแบบนี้นะคะแต่ด้านในก็คือไม่ต้องกลัวเลยอ่ะเปิดแล้วรักษาไหนคะลูกเหรอด้านในค่ะก็จะมีพัดลมเนาะมีโซฟาให้เราด้วยโอ้ยน่ารักมีมุมน่ารักน่ารักให้เราค่ะชอบไหมคะลูกถ้าเรานั่งตรงนี้เสร็จเราก็อย่ามานอนได้เลยอ๋อเหรอคะโหว้าววิวสวยไหมคะสวยมากสามารถนั่งห้อยขาได้เนาะวันนี้เรามีหลังเดียวเลยเรามาพักก็คือมีหลังเราหลังเดียวนะคะนี่เนาะไอ้ลงเลยแข็งแรงค่ะลูกระวังโป๊ะนะคะว้าวอุ้ยโป๊ะโป๊ะนี่คะมีใครมารักษาไปดูสิคะใครมามิลาลามิลามาแล้วล
ยู่ดีๆอ่ะเนี่ยตัวเน่าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่เขาบอกว่ามันเดี๋ยวมันก็จะมานะวันนี้เรามีแขกมาด้วยนะคะก็จะเป็นครอบครัวของเพื่อนสนิทน้ำเองนะคะก็ชวนขึ้นมาทานหมูกระทะด้วยกันนะคะชมวิวกินหมูกระทะไปนะคะฟินสุดๆไปเลยค่ะหมูย่างหอมๆนะคะน้ำจิ้มอร่อยๆเตรียมขึ้นมาเองด้วยนะคะก็แวะซื้อรสเด็ดที่เราชอบนะคะจะได้เพิ่มความฟินเข้าไปอีกจ้ายังไงวันนี้น้ำต้องขอตัวลาไปพร้อมกับบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี้ก่อนนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะว่าทริปหน้าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณค่ะ